อ้าวล่ะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งก็ไม่เข้าใจความกลัวมาจากความไม่เข้าใจแล้วไม่มั่นใจเนี่ยครับก็อยากจะให้ทั้งเข้าใจแล้วอยากจะให้ทั้งมั่นใจเพราะมั่นใจเนี่ยมันร้อยๆก็ต้องสัมผัสตรงด้วยเนี่ยมั่นใจนะครับสัมผัสตรงมันก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดอย่างน้อยสุดมันสื่อตรงนี้มันสื่อตรงๆมันโอ้โหมันเหมือนกับนั่นไอ้ลุงก็อธิบายแทนคนรับไม่ได้แต่ลุงรู้ว่าคนให้มันรู้ว่ามันให้ได้ด้วยวิธีไหนแล้วรับได้ด้วยวิธีไหนตรงนี้จะต้องเชื่อมต่อกันให้มันได้น้ำได้เนื้อพวกนี้อยากจะให้ทุกๆคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆนะครับมันช่วยได้หลายเรื่องเรื่องพวกนี้นะโอเคมีอีกบ่ไม่มีเลยคำถามหมดแล้วจ้ะแล้วก่อนจากกันวันนี้เอาอะไรล่ะทีเนี้ยเอาอะไรจะให้เอาอะไรล่ะครับดูจีเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญครับผมครับคุณลุงเอายังไงสวัสดีแล้วครับที่ใจสั่นนะคะคุณลุงอ๋อคนใจสั่นนั่นเหรออือเดี๋ยวนิดนึงใจสั่นที่วันนั้นช่วยแล้วก็โอ้เอาแล้วอ้าร้องเหมือนมึงให้นะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้วันนี้เป็นไงหายใจดีไหมวันนี้อ่ะวันนี้เมื่อคืนนอนไม่หลับจริงๆจะโทรหาคุณลุงแล้วก็มันเพลียมากจนแบบมันไม่มีแรงเลยค่ะคุณลุงเมื่อวานโอ้หมดแรงก็ตบเลยเนาะค่ะมาถามว่านี่นะขอถามนี่คำต่อคำอย่าไปเร็วค่ะเพราะตอนนี้มันเชื่อมคำต่อคำแล้วเมื่อวานนี้ไม่มีแรงเลยยกโทรศัพท์ยกโทรศัพท์ก็ไม่มีแรงประมาณนั้นนะเนาะเอาละมาถึงวันนี้จะเพิ่งโทรแล้วก็โทรไปแล้วก็คือเหมือนแบบบางทีไปครั้งก็คือเกรงใจก็แต่มันเหมือนมันมีแรงมันไม่มีแรงแล้วมันมีความกลัวพอตื่นมาค่ะคุณลุงของเมื่อวานมันมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลแล้วก็หลังจากนั้นก็มันจะอาเจียนเลยค่ะอาเจียนแต่ไม่มีอะไรออกมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วมันก็มีความกังวลแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกังวลทั้งวันมีความหวาดระแวงนิดนึงอย่าเพิ่งไปดังนั้นนะถอยเรามาหาของเก่านู้นที่หนูพูดว่าโอ้โหมันเฟรชขึ้นมาทันทีหลังจากที่ไม่อยากจะทําอะไรแล้วมันคิดอยากทํานู่นนี่นั่นอารมณ์นั้นก็เปลี่ยนไปใช่ค่ะมาเป็นของเดิมใช่นะคือไม่อยากจะทําอะไรทํานองเนี้ยครับมันเหมือนไม่มีแรงแล้วก็เหมือนไม่อยากทําอะไรแล้วก็แล้วก็อยากหลับอยากหลับแต่หลับก็คือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมา3ครั้งค่ะหนูก็ใช้วิธีนับอากาศแล้วก็มันก็ดีขึ้นมาปื้ดนึงแต่มันเหนื่อยก็เลยแบบโอเคพยายามที่จะแบบนับอากาศนับอากาศแต่มันก็ปื้ดขึ้นมานิดนึงอะค่ะแล้วมันก็เหมือนมันเหนื่อยลงอีกได้ใช้น้ำช่วยไหมดื่มน้ำหนึ่งท่าดื่มค่ะดื่มค่ะไปควบคู่กันอยู่เนาะเอาเป็นว่ามันกลับไปกลับมาก็แล้วกันนะที่ผ่านมาแล้วมันยังเหมือนมันมีอาการที่จะเจ็บคอปวดสะบักหลังแล้วก็เหมือนในลิ้นนะคะมันเป็นตุ่มปวดตาบวมเหมือนรู้สึกหน้าบวมในหูข้างขวาแล้วก็จมูกเจ็บจมูกจนเมื่อวานก็คือการจะรับอากาศหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้น้อยเพราะว่ามันเจ็บไปหมดเลยค่ะโอเคเข้าใจหมดแล้วครับทีนี้นะวันนี้ดีขึ้นแต่เจ็บที่หูกับตาโอเคเข้าใจหมดแล้วครับหยุดไว้ก่อนพักไว้ก่อนมาถึงตรงนี้แล้วนี่นะคำถามจะเป็นไปได้ไหมหาโอกาสหาจังหวะเอาตัวมาเจอกันด้วยอยู่ค่ะคิดอยู่ค่ะนั่นแหละเอาตัวมาเจอกันนะจะได้ช่วยกันอย่างแบบอะไรล่ะนะเข้าใจครับคุณเข้าใจสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้ประมาณนั้นนะครับในระหว่างนี้เอาเหมือนเดิมกันแล้วกันเนาะเสียงเนาะเอาล่ะนะเอาที่อะไรที่มันหนักที่สุดในขณะนี้ในร่างกายที่อยากจะให้ช่วยก่อนหมายเลขหนึ่งเลยเป๊ะเลยศีรษะกับหูค่ะสมอลทอล์กพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้ว
่ะนั่นอย่าลืมกดตามนะโอเคเหมือนเดิมทุกประการอ้าปากเข้าจมูกดีที่สุดอ่ะนี่นะเอาแล้วต่อไปอยากจะให้อะไรหายไปอีกบอกมาครับมันวิ่งวิ่งอยู่ที่ขมับสองข้างเลยค่ะตรงนี้นะเดี๋ยวๆยิงยิงอยู่เนาะถ้าเจอสองมือปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนก็หยิบออกเลยล่ะให้รวยมือผมจะไม่ได้นะ เหมือนกับใช้ทัพพีตักแกงจากหม้อเลยล่ะครับบอกให้ทราบว่าจะอารมณ์นั้นเลยทีเดียวล่ะครับไม่เป็นไรค่อยๆนวดทั้งนั้นครับก้มใบหน้าก้มก้มเงยเงยก้มแบบพิจารณาหมุนหน้าหรือว่าสายหน้าซ้ายสุดขวาสุดทำไปเรื่อยเอียงคอซ้ายขวาหมุนหัวไหล่มันไปสะบักหมุนหัวไหล่ก็โยกเอวโยกซ้ายโยกขวาเห็นไหมเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้หมดร่างกายเป็นลิงไปเลยยิ่งดีอย่าลืมหายใจล่ะฟังเสียงให้ดีๆประกอบกันครับมันจะคลี่มันจะคลายออกไปทั้งหมดอย่าลืมว่าสิ่งที่ลุงมีพลังงานบริสุทธิ์มันป้องเดียวได้ทั้งร่างกายนะบอกครับไปทั้งตัวต้องจำนั้นด้วยนะครับสังเกตตัวเองว่ามันรู้สึกว่าโปร่งโล่งเบาเบาออกเบาออกเหมือนกับคลายออกคลายออกประมาณนั้นให้มีอารมณ์ที่คลายออกคลายออกไม่ใช่อารมณ์แบบพลิกฝ่ามือนะนะค่อยๆตามความรู้สึกที่มันมีมันเป็นครับขยี้ไปไหนก็ขยี้ขยับขยี้ไปไหนก็ขยับขยี้ไปเท้าก็เคลื่อนที่เท้าขยับไม่รู้ตามมันไปขณะก็นึกในใจไปอยู่กับลุงงอกด้วยคล้ายๆกับวางความรู้สึกไว้สักสองสามความรู้สึกเ
เอาละถามว่าเป็นจังไดครับผมเหนื่อยมากเราใช้คำว่าหายใจจะไม่ทันใช้คำนี้ดีกว่าหายใจจะไม่ทันเราใช้คำนี้จะเหมาะที่สุดครับแล้วเราจะได้ปรับคำว่าจะได้หายใจได้ทันนั่นแหละมันเหมือนกับออกวิ่งนั่นแหละมันเป็นเส้นมาที่ขมับค่ะไปด้านหลังมันไปไหนก็กดตามไปแปลว่าในตัวโอ้โหสะสมเยอะมาก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 เลยคงจะเป็นคนที่มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะประจำวัน5 ปี 10 ปีที่ผ่านมาประมาณหรือไม่ประการใดกิจกรรมเนี่ยมันก็มีกันทั่วไปนะเนาะบางทีกิจกรรมใดๆบางทีแล้วก็นู่นนี่นั่นบางทีก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงๆทั่วๆไปนะมาจากทรงร่างร่างทรงมั่งมาจากพวกไปเจอพูดถึงผีปีศาจอะไรพวกนี้นะมันพูดถึงกรรมมากเกินไปหรือเปล่าวิบากกรรมเวรกรรมต่างสารพัดแล้วแต่จะว่ากันไปลุงก็พยายามที่จะบอกว่าพอแล้ว